สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาพูดคุยตัวอย่าง e n o l a Home นั่นเองครับผมซึ่ง e n o l a Home นะครับเป็นหนังนะครับที่ดัดแปลงมาจากนิยายที่ไม่ได้มาจากนิยายต้นฉบับของเสื้ออาร์เธอร์คนันดอยนะครับเสื้ออาร์เธอร์คนันดอยดิไม่ไม่ไม่ไมี e n o l a Home อยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันเป็นนิยายของคนที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับเป็น e n o l a Home ที่เกี่ยวกับน้องสาวของโฮมและไมเคิลโฮมนั่นเองก็ไอ้น้องสาวของเชอร์ล็อกและไมเคิลโฮม ก็แสดงโดยเิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงขาประจำเน็ตฟลิกไปแล้วนะครับเป็นหัวแก้หัวแหวของเน็ตฟลิกนะครับก็ภาคแรกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ภาคแรกอธิจิภาคแรกนี่งงงงชวนงงว่ามันตัดฉับไปแบบงงงเลยภาคแรกนี่คือเอน,นล่ากำลังตามหาแม่ใช่ไหมที่หายตัวไปแต่ไป,ป,ปมายโยงเข้าคดีของพี่ทุกก็คือไอ้พระเอกที่เป็นคู่จิ้นกัน แลวสุดท้ายก็เปลี่ยนคดีไปดื้อเลยแบบไม่ตามหาแม่แล้วงงมากๆครับแลวผมก็แบบผมก็คาดหวังว่าภาคนี้นะครับอย่างน้อยเฉลยหน่อยว่าแม่เป็นอะไรแต่มีข้าวๆว่าแต่ภาคหนึ่งนี่เหมือนกับว่าพูดมาข้าวๆว่าแม่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ก่อการลายนะมีดินระเบิดอะไรเตร็มไปหมดเลยนะครับแต่ภาคนี้นะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างนะครับว่าเอโนอล่านี่ไม่ได้ไปที่โรงเรียนกุลสตรีแล้วนะอ่ะ เอโนอล่านะครับได้มาทํางานเป็นนักสืบนั่นเองโดยก็มีผู้ว่าจ้างมาแล้วก็มีเอ่อคนมาบ่นว่าเป็นผู้หญิงเหรอและแล้วเป็นเด็กด้วยเนี่ยนะเออแล้วก็แบบไม่ค่อยมีใครที่เอ่ออยากจะว่าจ้างเท่าไหร่เพราะเขาไปจ้างโฮมกันบดพี่ชายตัวเองนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับเชลล์โฮมครับกรูพันกับคดีบางอย่างที่พี่แกนั้นไขไม่ได้นะก็แบบเอ่อพี่แกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำอย่างไร แล้วก็มีฉากที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นตาชาวต่างประเทศนะไม่ใช่ชาวอังกฤษนะครับนด้เข้ามาหาอินดูล่าโฮมที่กาลังเก็บกระเป๋าอยู่เนื่องจากว่าผมว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าแน่เลยก็เลยเ,เก็บกระเป๋านะครับเตรียมที่จะย้ายออกนั่นเองเพราะว่าก็ที่จริงไอ้ฉากบทผู้หญิงนักสืบเนี่ยครับแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงเด็กด้วยมันเคยมีเล่นเรื่องหนึ่งมันเล่นมาแล้วนะไอ้มันชื่อว่ามิสการเลตแอนเดอร์ดูกอ่ะเคยเคยเล่นมาแล้วนะครับ แต่ว่าไอมิสกาเลตถ้าผลจะไม่ผิดน่าจะมาหลังจากเรื่องนี้นะแต่ว่าอ่ะก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาว่าจ้างให้เอโนล่าเนี่ยมาตามหาคนให้หน่อยอ่าแล้วก็ไปพัวพันกับคดีที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอ่คาคดีที่พี่โฮมกาลังทําอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปนู่นไปนี่ไปทาอ่าอะไรวะทําภารกิจไปแฝงตัวมีการกลับระเบิดแล้วก็จะมีถาาของพี่ ทุกนะครับที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่า2คนนี้นะชอบกันจริงหรือเปล่านะอ่ะแต่พี่ทุกมีแช็แค่ฉากเดียวเองนะถือว่าน้อยอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีฉากนี้การตามล่าของตำรวจสารวัตรเลสแตรก,ก็จะก็จะได้มีบทแล้วนะเออแล้วผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าภาคนี้นี่ผมตั้งหน้าตั้งตาผมคาดหวังมากเพราะว่าภาคแรกนี่ ภาคแรกมันเป็นหนังที่ให้ความสนุกนะครับแต่ว่าถ้าพูดในมุมมองหนังนักสืบนะผมจองแยกก่อนว่าในมุมมองหนังนักสืบกับในมุมมองหนังเทพความบันเทิงนี่มันต่างกันนะครับในมุมมองหนังนักสืบนี่ผมว่าเอโนล่าโฮมนี่มันทําออกมาได้ไม่ดีเลยมันค่อนข้างที่จะหวยเลยแหละอคะแนนหนังนักสืบของเอโนล่าโฮมภาคหนึ่งผมให้ไป4เต็ม10ครับแต่คะแนนความบันเทิงนี่ผมให้7เต็ม10เลี่ยนะสำหรับเอโนล่าโฮมนะก็ ถือว่าภาคนี้คาดหวังนะครับให้มันเน้นไปที่แบบการสืบสวนสอบสวนหน่อยให้มันเป็นเรื่องๆไงจะรุลุึมจะเอาเรื่องอะไรให้มันสืบเป็นอย่างนั้นนะภาคแรกนี่สืบแม่อยู่ดีไปๆปมาๆอ้าวย้ายการสืบเฉยเลยแบบงงๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ